โฟกี้เปเป้ได้หมดถ้าสดชื่นเหรียญไหนจะเป็นเหรียญหลักในกลางปีนี้ต้องดูด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้การแกะนะครับจากพาวเวลนะครับว่าจะมีการขึ้นดอกเปี้ยตรงไหนเขาจะเว้นช่วงให้ตรงไหนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ <S <S สำหรับแคมเปญนะครับ PNL ก็เป็นแคมเปญของการเทรดฟิวเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับ c o ย n n นิวมูลนะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง2,000 USDT เลยก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกันเข้ามาคุยนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับที่ไลน์กลุ่มนะครับมิชชั่นนิวมูล VIP รเราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกันกิจกรรมนี้มีมูล <Moon, S 2> ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเราจะว่าไปตามข่าวก่อนคลิปนี้จะเจาะแค่โฟกี้กับเปเป้ P P, นะครับเนื่องจากข่าวชีบามันเยอะผมก็เลยจะทำคลิปแยกสองคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็อัปเดตในช่วงเวลาที่แต,ตกต่างกันแต่เอาละนะครับในคอนเทน คลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเปเป,เป้กับโฟกี้โดยเฉพาะเราจะว่าไปตามข่าวก่อนแล้ววิเคราะห์จะอยู่ข้างหลังนะครับมันมีข่าวที่น่าสนใจนะครับเขาก็หาข่าวในคริปโตนิวแหละนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้มีมคอยกำลังสร้างโอกาสใหม่นะครับเนื่องจากว่ากระแสของ b c k r o c อ Bitcoin ETF สปอ t นะครับแล้วก็ มีการวิเคราะห์นะครับว่าเหรียญมีมตัวไหนมีโอกาสเต็งหนึ่งในกลางปีนี้ผลปรากฏว่าในคลิปนี้ในข่าวนี้นะครับเขาให้น้ำหนักไปเปเป้เ,ปเ,ปเลยเขาไม่ให้โฟกี้นะครับเขาเห็นการขึ้นของเหรียญเปเป้นะครับการพุ่งขึ้นของเหรียญเมโลดี้โฟกี้ชบะนะครับโฟกี้ชีบะแค่30%แต่เลดีเนี่ย นะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นปเป้ก็ไม่ไม่ต่างอะไรกันดอสคอยแค่หกจุดสี่เปอร์เซ็นนะครับเขาบอกว่าให้ดูการาฟนะครับว่าทรงเปเป้เนี่ยมาดีที่สุดตามบิตคอยดีที่สุดมันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าตอนนี้วานสนใจในตัวเปเป้หรือโฟกี้มากกว่ากันอ่านะครับเรามาดูข่าวนี้กันเปเป้เมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึง88%เ นะครับเนื่องจากว่ามีมตัวนี้นะครับได้ประกาศชัยชนะนะก็คือว่าพุ่งเหนือเหรียญอื่นหนึ่งในนั้นคือวางวางนอะ่ะได้วางตำแหน่งว่าเปเป้เนี่ยจะตามบิตคอยในในคิวหนึ่งคิวสองนะครับซึ่งเดี๋ยวคิวอื่นๆเนี่ยจะไปว่ากันอีกทีว่าเปเป้มันจะทิศทางไหนเอาแต่ว่ากลางปีนี้ทิศทางมันเป็นอย่างนี้คือตามบิตคอยแน่นอนนะครับ เขาบอกว่าบัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของเปเป้นะครับทำให้ทราบว่าสินทรัพย์คริปโตจำนวนผู้ถือครองมากกว่า125,000รายนะครับตรงนี้นะครับดังนั้นยอดรวมก็ประมาณ128,000ลายเลยถึง121,000ลายนะครับอันนี้นะครับเขาก็นับทั้งยอด ETS กับ BNB ยอด ETS ก็ประมาณ 5.7K นะครับเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็ BNB คือ 997k 997นะครับแล้วก็มี ARB อีกนะครับคือมีคนซื้อเปเป้เนี่ยตามเครือข่ายตรงนี้เลยนะครับฉะนั้นก็มีการโพสต์ไว้ในเปเป้ในวันที่22มิถุนาปี2023ฉะนั้นการปัจจุบันของคนที่ถือคองเปเป้ทั้งหมดคือ128,600ลายนะครับ และก็หนึ่งแสนสองมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยลายบนเครือข่ายของอีเทอเรียมห้าพันเจ็ดร้อยลายบนเครือข่ายบีนบีและเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดลายบนเครือข่ายของอาบีชัมนะครับก็มีคนถือเยอะมากช่วงนี้คนก็เริ่มช้อนเปเป้เยอะนะก็มีโอกาสเหมือนกันว่ากลางปีจะเป็นเปเป้อันนี้เป็นอันสนับสนุนอันที่สองนะครับว่าเปเป้จะเป็นกลางปีนี้หรือเปล่า อย่างแรกนะครับคือเขาดูเปอร์เซนต์การขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเขาดูว่าเปเป้เนี่ยมีทวิตเตอร์นะครับผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่สองที่น่าสนใจอ่ะตรงนี้นะครับเรามาดูข้อมูลเสริมของเปเป้อันที่สามคือเรื่องของฟิวเจอร์นะครับเขาบอกว่าเปเป,เป้เนี่ยมีการ ชำระบัญชีจำนวนมากผิดปกติและนำการเปิดบัญชีระยะสั้นด้วยนะครับคือใครไม่เปิดตั้งแต่ต้นก้นตูดแบบผมอะตอนที่เสกกับไบแนนทะเลาะกันนะครับเรามีปัญหาที่ไบแนนต้องสั่งถอนเงินออกนะครับจากกระดานไบแนนเนี่ยใครไม่เก็บเบเป้ตอนนั้นอะโหเสียดายมากเลยนะตอนนี้ผมผมบวกเป็นสองพันห้ารอยเปอร์เซ็นเลยนะผม ผมช้อนตั้งแต่ตุ่มนะครับทำไมผมถึงเลือกฟิวเจอร์มากกว่า Spot? สปอตสปอตมันใช้เงินเยอะนะครับแต่ฟิวเจอร์เนี่ยถ้าคุณเลือกถูกทางแล้วมาได้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยคุณจะรวยมากคุณใช้เงินอะไปซื้อเหรียญอื่นที่ไม่มีฟิวเจอร์ดีกว่าส่วนตัวผมนะอันนี้คือวิธีเล่นของผมนะครับแล้วพอมันหมดรอบหนึ่งก็ขายทิ้งแล้วค่อยกลับมา เล่นใหม่นะครับถ้าจำนวนศูนย์น้อยผมก็อาจจะเล่นในหลักมาจิ้นที่น้อยลงอันเนี้ยอันหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างนี้สองคือสปอรตนะครับก็จะเข้าไปเก็บสปอตทีหลังเมื่อเหรียญมันโตไปแล้วแล้วมันอุ้ยอ้ายแล้วเหมือนแบบชิบะกับดอชคอยแล้วก็จะพิจารณาเป็นอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับตรงนี้ฉะนั้นการชำระเงิน ไอ้บัญชีเขาก็เล่นระยะสั้นหรือผู้ค้าออกจากออกจากการเดิมพันในตลาดหมีนะครับในราคาเหรียญมีมที่ทําให้ขนาดของกําไรเกินจริงคือออกไปเพราะว่าขาดทุนนั่นแหละกับเปเป้มันย่อลงตลอดมันย่อเพราะบิตคอยด้วยและตัวมันเองด้วยนะครับที่มันย่อตลอดจนจนลงไปศูนย์หกตัวเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทอนะ นะครับถึงแม้ว่าในกลุ่มผมตอนแรกก็จะมีบางท่านก็บอกไม่เห็นด้วยเอ,อเป็นยังไงล่ะเปเป้เดีเ๋ยวก็ย่อนะครับแต่ผมทนนะเพราะผมรู้ว่าเปเป้เปมันคุ้มนะครับสําหรับสําหรับใครที่จะลงทุนแบบนี้คุ้มมากนะครับผมอดทนรอเลยนะครับเราค่อยๆไล่ราคาไปถ้าไปไม่พ้นก็เล่นสั้นปิดโอ i ิชัน แล้วก็เข้าใหม่นะครับมันก็จะมีรอบของมันในแต่ละสัปดาห์อันนี้ไปฟังคลิปเก่าๆเองนะครับว่ารอบรอบแต่ละช่วงในสัปดาห์มันคืออะไรอ่ะข้อมูลต่อมานะครับการซื้อขายของเปเป้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า800ล้านดอลลาร์ข้อมูลของคอยเกโกะแสดงให้เห็นนะครับว่าคนเดิมพันสูงซื้อสินทรัพย์แอลคอยและเหรียญมีมสูงด้วย ในเฉพาะกลุ่มเหรียญเปเป้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้เปเป้คนเดิมพันเยอะมากทั้งฟิวเจอร์ทั้งสปอตโอ้ยอดวอลลุ่มขึ้นนะครับดีว่าในช่วงวันสองวันนี้นะที่ผมทำคลิปอยู่เนี้ยบิตคอยมันมันไปต่อไม่ได้ที่สามหมื่นถ้าไปต่อที่สามหมื่นได้นะครับราคาจะขึ้นไประดับหนึ่งและถ้าเกิดวานพร้อมจะปัดเมื่อไหร่มันจะขึ้นแป แบบดอทกับชีบะในปี2021เลยเอาละนะครับเรามาดูข่าวของโฟกี้บ้างโฟกี้ไม่ได้พูดถึงราคาหรือแรงซื้ออะไรแต่พูดถึงโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะมาให้น้ำหนักกันว่าตกลงแล้วกลางปีนี้เปป้หรือโฟกี้มันมีอย่างอื่นด้วยนะที่เป็นกระแสที่ที่กำลังเล่นอยู่นะครับเอาละนะครับ f ฟกี้ได้เผยโรดแมปปี2023อย่างแรกนะครับคือ f o k ี้ File Locker คือตัวที่เป็น d ีไฟลของเขาเป็นพวกกระเป๋าพวกวอลเล็ของเขาจะช่วยเพิ่มาการชำระเงินแบบ Native กลไกการเขียนโปรแกรมอ้างอิงและฟังก์ชันอื่นๆนะครับแล้วก็การอัปเดตครั้งใหญ่ของ f o กี้ล็อกเกอจะนำโปรโตคอลนะครับไปใช้ได้อย่างมากเลยสองนะครับคือ การอัปเดตจะส่งไปอย่างเ e อร์ติเพื่อจะทำให้ c ซ r t i ต Verify นะครับตัวเหรียญของโฟกี้ให้มีมาตรฐานมากขึ้นเหมือนกับที่ชีบะกับตัวของพอสวอ p นะครับเป็นคนทำซึ่งพอสวอปตอนนี้ราคายังไม่ขยับเพราะว่าเขาอยู่ในขั้นตอนการขอนะครับการขอจากเ e อร์ต นะครับว่าจะผ่านหรือไม่ขั้นตอนเหล่านี้ถ้าผ่านผมว่าราคามีการขยับนะครับตรงนี้เขาก็มีการอัปเกรดประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดพวกดีฟ i นะครับตัวของดีฟ i นะครับแพลตฟอร์มการกู้ยืมโบรดคอร์นะครับเราก็พวกของเชนนะครับก็จะเพิ่ม bnb อย่างจริงจังด้วยนะครับก็คือว่าเพิ่มเครือข่ายสัญญาณของ bnb เนาะพอพอโฟกี้ e เนี่ย เป็นของฝั่งของ e t s นะครับอันนี้มีการอัปเดตรถแมปนะครับในทวิ t เตอร์ของ f o กี้ปี2023นั่นเองเขาก็แชร์ไว้นะครับหลักๆประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นวาฮาร่านะครับจะเปิดตัวบน m a n เน e ในปีนี้นะครับและ f o กี้ตั้งใจจะเปิดตัววาฮาร่าในปีนี้บน m a n เน e นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี u ูทิ i t y หลักนะครับเพื่อจะทำเมตาเวิร์ ที่มีจุดประสงค์นะครับเพื่อล็อกโทเคนโฟกี้และก็จากแหล่งจ่ายหมุนเวียนนะครับเช่นโฟกี้นะครับเพื่อจะทำให้โฟกี้เนี่ยอยู่ในระบบหมุนเวียนของเมตาเวิร์สมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาคือโฟกี้ในระบบที่หมุนเวียนของส่วนกลางอุปทานจะน้อยลงราคาของโฟกี้ก็จะไปตามนั้น นะครับซึ่งอาจจะต้องดูระยะต่างระยะยาวซึ่งผมว่าตัวนี้ของ m e t a อร์เวจะเป็นปลายปีแน่นะครับนะต่อมานะครับโฟกี้ก็จะทำา p y to earn Batter a r e r e n a รนนะครับและเวอร์ชั่นภาษาจีนที่จะช่วยให้ผู้เล่นคนจีนกลุ่มที่ใช้ภาษาจีนและ South East Asia เอเชียมุ่งหาโฟกี้มากขึ้น นี่เป็นแผนกลยุทธ์การตลาดของเขาซึ่งถ้าเกิดพูดถึงจีนแล้วปลายปีฉะนั้นเราพอให้น้ำหนักได้เลยนะครับว่าตอนนี้น้ำหนักไปอยู่ส่วนไหนมากที่สุดในกลางปีแต่มันก็มีกระแสนึงเหมือนกันนะครับของแทวิตเตอร์ว่าอีลอนมาร์กจะออกมากล่าวโฟกี้หรือเปล่าเพราะเขากำลังเปลี่ยน c ีโและซีโคนใหม่ก็ชอบชีบะด้วยส่วนตัวผมตอนนี้อีลอนมาร์กโดนฟ้องอยู่ฉะนั้น อะไรที่ปรากฏบนทวิตเตอร์เนี่ยในครึ่งปีแรกเขาเคยกาวโฟกี้เขาเคยกาวดอทในการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเขาผมว่าเขาต้องให้ให้ส่วนเนี้ยคนลืมตรงนี้ไปก่อนแล้วไปปั้นตัวเหรียญโฟกี้แทนนะครับในปีหลังก็หมายความว่าถ้าเทียบกับคะแนนโฟกี้กับเปเป้เปเป้ แปดสิบโฟกี้ยี่สิบถ้าข้อมูลมีอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองเหรียญก็ต้องติดตามด้วยกันนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายจนถึงเลนกรกรดา Bitcoin อาจจะบูรันเริ่มเข้าสู่ตลาดกระทิงแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องดูราคาของโฟกี้ว่าไปถึงไหนข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊ร์ไลค์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราก็มีกลุ่มโฟกี้นะครับแล, be แล้วก็เป๊ะด้วยเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าโฟกี้และเป๊ะจะกู to ุ่มดมูลไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ